ทายทำอย่างไรตัดตกแบบไหนได้คลิปแบบนี้ไปดูครับทายทำด้วยเทคนิคสโลโมชั่น240เฟรมต่อวินาทีครับตัดต่อด้วยเทคนิครีเวิร์สหรือกลับทางวิดีโอแล้วเร่งสปีดให้เร็วขึ้นครับเข้าไปที่แอป CapCut ครับจิ้มเข้าไปนะครับเพิ่มโปรเจกต์ใหม่นะครับแล้วเลือกวิดีโอที่เราจะนำมาตัดต่อนะครับเลือกตัวนี้กันแล้วกันนะครับเมื่อได้มาแล้วนะครับเราขอลดเสียงก่อนครับจิ้มเข้าไปที่ระดับเสียงลดมาที่0แล้วคลิกถูกเลยครับขอเลือกส่วนที่จะเอามาทำนะครับส่วนที่น้ำเริ่มเทเข้าไปนะครับโอ้มาตรงนี้นี่น้ำแห้งตรงนี้นะครับปั๊บตัดส่วนหน้าครับจิ้มเข้าไปลบครับเราก็ไล่มาจนถึงน้ำท่วมเจ้าตัวขวดนะครับปั๊บโอเคครับประมาณนี้ตัดนะครับจิ้มเข้าไปตัดปั๊บมาดูส่วนด้านหลังนะครับส่วนนี้เราจะเอาทำเป็นสโลโมชั่นแค่นี้โอเคพอหยุดครับจิ้มเข้าไปครับตัดครับแบ่งฉากจิ้มที่ด้านหลังลบครับลบโลโก้ออกครับจิ้มด้านหลังที่เป็นโลโก้นะแล้วก็ลบไปครับนี่เอาย้ายมาอยู่ส่วนหน้าครับจิ้มแช่ไว้แล้วก็เลื่อนมาอยู่ด้านหน้าเป็นสโลโมชันอยู่ด้านหน้านะครับนี่ยาวนิดนึงปึ๊บสโลโมชันนะครับตรงนี้ด้านหลังเนี่ยนะครับก็จะทํากลับทางนะครับจิ้มเข้าไปที่คลิปนะครับแล้วก็เลื่อนหาคําสั่งนี่เลยครับย้อนกลับครับจิ้มเข้าไปที่ย้อนกลับครับรอสักครู่นะครับเพราะว่าวิดีโอทำการตัวแอปก็จะทำการประมวลผลสักครู่ครับได้วิดีโอย้อนกลับแล้วนะครับเสร็จแล้วเราก็มาเร่งความเร็วครับจิ้มที่คลิปครับจิ้มมาที่ความเร็วครับเพิ่มความเร็วเข้าไปเลยครับเดี๋ยวนะขอดูระยะเวลาหน่อยโอเคครับดูความยาวของคลิปนะครับดูขนาดของคลิปแล้วน่าจะโอเคนะครับประมาณนี้นะ tx นี่412เท่านะครับ 42x จิ้มๆไปเลื่อนๆไปครับไม่ต้องไปซีเรียสมันครับปึ๊บปึ๊บนี่นะครับปึ๊บปึ๊บนี่ครับคือสิ่งที่เราอยากได้นะครับปึ๊บปั๊บนี่เรียบร้อยครับกดติดตามกดหัวใจกดแชร์มีคำถามมีปัญหาเกี่ยวกับการถ่ายภาพแต่งภาพตัดต่อวิดีโอปรึกษาได้ในทุกๆช่องทางครับ